ิดเป็นประเด็นร้อนสำหรับซีรีส์ดังอิงประวัติศาสตร์จากช่องวันอย่างแม่หยัวที่กำลังจะพลิกวิกฤตละครไทยแต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตกับฉากวางยาน้องแมวดำใน EP 5ค่ะเนื่องจากอาการของแมวในฉากมีการกระตุกและดูเหมือนจะเกรงตัวจนสมจริงมากเกินไปทำให้ชาวเน็ตต่างก็ตั้งคำถามค่ะว่าน้องแมวเนี่ยถูกฝึกมาดีหรือโดนวางยาถ้าวางยาน้องจริงแล้วตอนนี้น้องแมวตัวนั้นปลอดภัยดีหรือเปล่าแล้วที่มีคนบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญดูแลแล้วผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงานเหล่านั้นเนี่ยมีใบอนุญาตให้วางยาสลบสัตว์หรือไม่หรือทางทีมงานใช้วิธีอะไรที่ทำให้แมวสามารถแสดงได้ขนาดนั้นและคำถามอื่นๆอีกมากมายค่ะจนทำให้เกิดแฮชแท็กแบนแม่หยัวใน Twitter หรือ X ขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางผู้กำกับอย่างสันสีแก้วหล่อนะคะก็ได้ออกมายอมรับว่าการถ่ายทำเนี่ยมีการวางยาสลบน้องแมวขึ้นจริงแต่ได้รับการดูแลจากเจ้าของและผู้เชี่ยวชาญอย่างดีในทุกๆขั้นตอนและบอกว่าหลังจากการถ่ายทำน้องแมวได้ฟื้นขึ้นมาและใช้ชีวิตเป็นปกติอีกทั้งทางทีมงานเนี่ยได้ขออัปเดตคลิปสุขภาพของน้องแมวมาดูหลังจากการถ่ายทำฉากนั้นอีกหลายครั้งพร้อมทั้งโพสต์คลิปแมวดำในเวอร์ชันปัจจุบันลงในโซเชียลด้วยค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะถึงความเหมาะสมและความจำเป็นที่จะต้องวางยาสลบแมวเพื่อถ่ายละครบางก็บอกว่าทำไมไม่ใช้ CG หรือใช้เทคนิคการถ่ายต่างๆเหมือนกับคนล่ะหรือเพียงเพราะแมวเป็นสัตว์แล้วพูดไม่ได้เลยไม่มีใครสนใจงี้หรอซึ่งสัตวแพทย์หญิงวิภาวดีได้ให้สัมภาษณ์ว่าการจะวางยาสัตว์ได้จะต้องเป็นในกรณีของการรักษาผ่าตัดหรือว่าจะต้องตรวจสัตว์ที่ดุร้ายแต่จะไม่มีการวางยาสัตว์เพื่อการบันเทิงเพราะทุกการวางยาเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตของสัตว์หากจำเป็นจะต้องทำเพื่อการรักษาสัตว์ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นการตรวจสุขภาพและการงดอาหารรวมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่สัตว์ตัวนั้นๆซึ่งมันก็มีหลายขั้นตอนและที่สำคัญผู้ที่ทำจะต้องมีใบอนุญาตวางยาสลบด้วยค่ะก็เห็นได้ว่าในซีรีส์เรื่องแม่หยัวฉากวางยาแมวนั้นแมวมีการกระตุกเกรงตัวและมีการขย้อนของเหลวออกมานั่นก็หมายความว่าก่อนทำการวางยาสลบแมวไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมของสัตว์ในเรื่องของการงดอาหารทำให้มีของเหลวขย้อนออกมาและในฉากนั้นจะเห็นได้ว่าน้องแมวนอนหัวอยู่สูงกว่าลำตัวเหมือนนอนหมอนซึ่งหากอยู่ในลักษณะแบบนี้กับสัตว์ที่โดนวางยาและยังมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในท้องจะทำให้แมวขย้อนสิ่งนั้นออกมาและสามารถไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดลมจะทำให้แมวเสียชีวิตได้ซึ่งจริงๆแล้วการวางยาสลบที่ถูกต้องจากสัตวแพทย์นั้นสัตว์จะต้องสลบไปเลยโดยทางช่องวันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้แจ้งหนังสือในวันที่10พฤศจิกายนโดยมีเนื้อความว่าแมวที่นำมาถ่ายทำในฉากดังกล่าวเป็นแมวที่มาจากโมเดลลิ่งสัตว์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำสัตว์มาถ่ายทำละครและภาพยนตร์โดยเฉพาะมามากกว่า10ปีอีกทั้งยังเป็นเจ้าของแมวและเป็นผู้ดูแลแมวตลอดระยะเวลาการถ่ายทำในทุกขั้นตอนอีกด้วยซึ่งชาวเน็ตก็บอกอีกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเพียงข้อมูลที่มาของแมวแต่สิ่งที่ชาวเน็ตกำลังเรียกร้องจนมีแฮชแท็กแบนช่องวันคือการที่พวกเขาสร้างละครหรือซีรีส์ที่มีการทำทารุณกรรมสัตว์จึงทำให้ชาวเน็ตออกมาพูดถึงประเด็นที่อาจเป็นการทารุณกรรมสัตว์ในละครและซีรีส์ของช่องวันที่ผ่านมาอย่างเรื่องละครชีวิตภาค2ที่มีฉากวางยาน้องหมาในขณะที่มีนักแสดงชายได้คัดค้านหัวชนฝาแต่ก็ไม่สำเร็จหรือจะเป็นละครเก่าอย่างเรื่องบ้านแสงศูนย์ที่เป็นฉากการวางยาน้องแมวส้มมากไปกว่านั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ผ่านมามีละครที่ผลิตโดยบริษัทเอ็กเซกได้ทำการฆ่างูสายม่านประมาณ400ตัวเพื่อทำวิกผมให้นางเอกในเรื่องมายาพิศวาสเพื่อความสมจริงอีกด้วยค่ะอย่างล่าสุดคุณนิพนธ์ผิวเนนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละครบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนได้ออกมาประกาศนโยบายห้ามนำสัตว์เข้าฉากหากเสี่ยงอันตรายโดยห้ามนำสัตว์มาใช้ทำคอนเทนต์ใดๆที่สร้างความเจ็บปวดให้กับสัตว์ค่ะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีและเทคนิคการถ่ายทำมากมายที่ไม่จำเป็นจะต้องทำการทารุณกรรมสัตว์ด้วยวิธีต่างๆเพื่อสร้างสื่อบันเทิงแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอบทสรุปของเรื่องนี้ต่อไปว่าจะมีการแก้ไขหรือจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไรหากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ